สวัสดีทุกคนสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีคนที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปของไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะวันนี้พานเพื่อนมาเตรียมตัวที่จะเป็นลอยกระทงกันวันนี้มาสร้างแรงบันดาลใจสร้างอินสปิเรชันในการทำกระทงทำกระทงทำยังไงทำกระทงก็ทำกระทงค่ะจะใช้โฟมหรือว่าจะใช้หยวกกล้วยขนมปังวัสดุที่เป็นธรรมชาติแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อธรรมชาติหรือจะเป็นพิษเป็นภัยก็ช่างมันค่ะทำไปเถอะเนาะขอให้แต่มันลอยน้ำได้ค่ะวัสดุที่ลอยน้ำได้อย่าลืมนะการลอยกระทงวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน12วันลอยกระทงเป็นวันขอขมาพระแม่คงคาพระแม่คงคาก็คือน้ำคุณทำสิ่งที่ไม่ดีกับพระแม่คงคามาตลอดทั้งปีมาวันนี้ก็ต้องมาขอขมาพระแม่คงคาเคยปล่อยน้ำใส่แกก็ต้องขอขมาเผื่อนะเนาะแล้วก็เป็นการบูชารอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้าเป็นการบูชาเจดีย์ที่ไว้เกศาพุทธเจ้าพระเจดีย์จุฬามณีอยู่บนชั้นสวรรค์ชั้นดาวประดึงแต่งองค์ทรงเครื่องให้หอมบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนอธิษฐานจิตตั้งจิตส่งกระแสจิตไปเอาเนาะส่วนในชนบทบ้านเราการลอยกระทงก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจ้ะพูดตรงๆนี่แหละขายเหล้าขายเบียร์กันเต็มสานามีเสียงเพลงเต้นยาวๆขายกระทงประกวดนั่งนพมาศลอยไข่ดาวสอยดงสอยดาวมีเบิดขายหนามลำโยงหนามลำไยเต็มไปเบิดอ้อมสวนวันลอยกระทงมันกลายเป็นวันเสียตัวแห่งชาติวันคอแดงคุณว่ารีทรงรีสอร์ทอาญะถูกจองเต็มหมดมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจยุคสมัยเปลี่ยนก็ไม่ว่ากันเพราะทุกวันนี้คนเรามันขับเคลื่อนด้วยตัณหาและราคะตัณหาราคะความอยากมีอยากได้รักโลภโกรธหลงมันเยอะมันก็เป็นไปตามนั้นนะคุณยุคสมัยมันเปลี่ยนการแสดงออกแสดงออกได้อย่างเปิดเผยก็เลยพากันทำตามใจชอบแม้แต่การกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับที่12ครอง14ในแต่ละเดือนเดือนนี้ก็จะมีหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปีเนาะสำหรับกลุ่มเกษตรกรนะเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเกี่ยวเขานาปีนาวานนะเดี๋ยวนี้นาดำไม่ค่อยมีคนไปดำดอกเธอเสียเวลาไปช้อปปิ้งเขาบอกเสียเวลาเป็นเลาะไถพรวนดินก็ใช้รถไถนารถพรวนดินก็รถไถเครื่องจักรทั้งนั้นเลยชาวนาชี้นิ้วเอาจ้ะแม้แต่ข้าวปลูกก็มีคนปลูกให้มีนาตัวเองให้คนอื่นทำเสียเงินให้โอนให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้หมดเลยคุณบัญชีการทำนาหวานคือคนไปทำนาหวานให้พวกที่ออกรถทั้งเครื่องหวานข้าวนะแถวบ้านพิสุทธาจีก็ไทยบ้านบันเทิงโชว์เนี่ยก็มีอย่างนี้แหละคุณทุกที่มีหมดเป็นธุรกิจหวานข้าวตั้งแต่เดือนเมษาละยิ่งปีที่ผ่านมาเนาะปรากฏว่าเขาบอกว่าน้ําน้อยแต่ประมาณน้ําเยอะผู้ใดหวานก่อนเขางามบัดนี้ปีนี้ก็สิหวานแต่หัวปีเขาก็มีการจองคิวกันหวานข้าวกันในทุ่งไร่ทุ่งนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการทํามาหากินหวานข้าวเสร็จน้ําไม่มาก็ใช้น้ําชลประทานขออบตอบตเอาไปฉีดในนาเธออบต.ก็ไปฉีดให้เบิกค่าน้ำมันก็สุดฤทธิ์ดูดน้ำในหนองมาก็ปล่อยใส่นาจ้าก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องของเขาหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จแล้วเกี่ยวเสร็จก็ไปขายเลยไม่คุยกับบริษัทหรอกเนาะเพราะว่าข้าวเปียกก็ไปขายได้โรงสีก็หักราคาข้าวไปตามปริยายยอมไหมยอมเพราะว่ารัฐบาลเดี๋ยวนี้เขามีเงินรัฐบาลทางฝั่งไทยเด้อเขามีเงินคานี่ให้ค่าเก็บเกี่ยวค่าส่วนต่างเกี่ยวเขาก็มีเงินค่าเกี่ยวให้ตากแดดก็มีเงินค่าตากแดดให้เธอเห็นบ่อล่ะไม่ว่าจะมีสวนยงสวนยางสวนปงสวนปาล์มสวนอ้อยสวนมันสำปะหลังรัฐบาลดูแลหมดนะฝั่งไทยอ่ะเธอเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ได้เงินค่าครีมกันแดดทำนาก็ทำไปเถอะธกส.ก็สนับสนุนอีกมีแต่ได้และได้ได้มาแล้วบริหารจัดการให้เป็นก็ติดนี่หัวโตค่ะเนาะได้เงินมาไปออกแต่รถแต่สร้างบ้านไม่สร้างธุรกิจไม่ฟอกเงินจ้ะ
มันบริหารจัดการดีเป็นหนี้ตลอดทั้งปีดอกต้นทับทบกันเขาบอกให้ไปเอาแล้วไปเอาหมดสุดท้ายเขาจะไม่หยุดหน้าได้ล่ะเออเมนบอลล่ะเจ้าบ้าบอเนาะเพราะฉะนั้นนะเวลาจะทำอะไรก็มีสตินิดนึงลูกหลานอยากได้รถเหมือนเฟตามแฟชั่นอยากได้มือถือไอโฟนตามเขาiPhone 14 15เอลเอาคันบอหายมันกับบริเลียนไปเสริมหูดั้งเสริมแขวคันบอเทศหายแม่มันกับบริเลียนต่อมันบ่าต้องจ้างมันเลียนได้สมัยนี้บ้านเจ้าเป็นบอบ้านคอยเป็นได้ขนาดบ้านนอกนะม .4 ม .5 ม .6 ม .8 สิคันบอเทศหูดั้งหายบริเลียนคันบอเทศแขวหายบริเลียนคันที่หายเป้เรียนมหาลัยก็ต้องออกรถยนต์ไฮมันว่าออกโทรศัพท์ไอโฟนมันว่าเนาะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปกิเลสตัณหาราคะความอยากมีอยากได้มันเข้าครอบงำขนาดบวชยังต้องจ้างบวชเลยคุณบวชไปท่องมนต์ไม่ได้เท่าพี่สุชาเลยนะพี่ชายยังว่าท่องมนต์ได้นะเธอท่องได้ไงพี่สุชาฉันก็เปิดนี่แหละ YouTube นี่แหละให้เพื่อนฟังเปิดฟังเองฉันก็เปิดใน YouTube บทสวดมนต์พระเทศฉันก็เปิดอันนี้แหละเธอเนาะอยู่บ้านก็ได้ฟังเทศฟังธรรมมีพระมาเทศให้ฟังอยากฟังนิทานก็มีคนเล่าให้ฟังเนี่ยไงเดี๋ยวทีนี้วกกลับไปที่ลอยกระทงนะไปไกลสิแล้วพิสุทาบิวอันไทยบ้านบันเทิงโชว์เนี่ยก็หลังจากที่ว่างจากการเก็บเกลียวข้าวแล้วเนาะก็จะมีงานลอยกระทงบุญกระถินก็มาแล้วเด้อบุญกระถินเต็มทุกมงทุกหม่องเธอหมอลงหมอลำก็มาพร้อมกับลมหนาวเมื่อคืนนี้นะได้ยินเสียงหมอลำทั้งคืนลมหนาวก็พัดตึงตึงตึงยักตึงอีหยังสูเสียงเพลงยิงเต้ยลายามเช้าน่ะเสียงมากระลมเธอบ้านซ้ายก็หมอลำบ้านขัวก็หมอลำทุกที่เป็นการกระตุ้นหมอลำเขาก็อยากได้เงินเนาะเขาก็มาสิคนที่จ้างมาก็อยากได้เงินก็จ้างมาสิจ้างมาแล้วไม่คงไม่ค้าก็ได้ขายของเก็บขยงขยะในเทศกาลหมอลำแบบนี้ก็ได้เงินคุณที่เห็นขยะในเวลาเขาไปแข่งกีฬาหรือหมอลำคุณอย่าบอกว่าคนไทยสกปรกนะจ๊ะเขาทิ้งเป็นที่เป็นทางทิ้งในที่ตรงที่เป็นงานนั่นแหละไม่ต้องออกมาทิ้งข้างนอกเสร็จแล้วคนที่ประมูลเก็บขยะเขาก็จะเก็บเอาไปขายต่อเขาเรียกว่าขยะทองคำขยะเพชรขวดน้ำขวดกระป๋องเป็นเงินเป็นทองหมดเขาประมูลงานกันเป็นหลักหมื่นเธอเห็นขยะภาพออกไปขยะเยอะเวลาไปดูหมอลำไปดูกีฬาอย่างเงี้ยให้เขาทิ้งตัวนั้นแหละดีแล้วไม่ต้องมาทิ้งเรี่ยราดนอกงานพอเขาประมูลงานประมูลเอาได้ในงานจ้ะมันเป็นเงินเป็นคำเป็นเบิร์ดเป็นธุรกิจเบิร์ดทุกอย่างเพราะฉะนั้นแล้วคือเวลาว่างก็เลยเกิดซิลิเบตเกิดงานเฉลิมฉลองแต่เดือนพฤศจิกายนไล่เลื่อยไปจนถึงพูดเลยเถอะก่อนสิเหตุหน้าคุณปีใหม่เอ้ยเนาะอะไรอีกวาเลนทงวาเลนไทน์แล้วก็มีสงกรานต์นะเธองานบงงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่งานผูกแขนกินดองมาเพียบไปหมดเนาะมันก็เป็นช่วงนี้แหละเพราะหลังจากที่เราว่างเก็บเกี่ยวจากการทำไร่ทำนาไงเขาก็จะไม่ปล่อยให้เราว่างหรอกจิตมันจะหลอนเดี๋ยวเธอจะไปตีโบกตีไพ่กันไม่มาทำไร่ทำนาตีกงตีไก่เนาะเอองานการไม่เอาในลิงยังไงก็เลยมีการปฏิสัมพันธ์โดยการมีกิจกรรมเข้าจังหวะอะไรเงี้ยไปเต้นอะไรเงี้ยกันเนาะหนุ่มสาวก็ได้มาเจอกันในงานวัดแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วเธอพูดผิดแล้วพี่ไทยบ้านบันเทิงโชว์ใครบอกหนุ่มสาวไม่เจอกันในงานวัดเขาเจอกันในแอปเนาะวันนึงจะเอากี่ไม้ล่ะแค่ปลายนิ้วจ้ะสั่งมาเลยเปลี่ยนคู่กันสนั่นวันไหวความจริงก็คือความจริงอย่าบอกว่าพี่สุธาทะลึ่งสัปดาห์อะไรเงี้ยความจริงก็คือความจริงจ้ะต้องรับความจริงให้ได้เพราะมันคือความจริงสังคมบนโลกใบนี้ตอนนี้ขณะนี้สังคมบ้านนอกเรานี่แหละตัวการเธอแอบแบลเป็นผู้บ่าวแนวไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่โทรศัพท์เล่นเป็นกลางค่ำกลางคืนพระอาทิตย์รับตามืดค่ำขี่รถออกไปนู่นเลยถนนท้ายหมู่บ้านเชื่อมกันจักไปหาผู้ใดมานอนเต็มไปเบิดถูกมือนี่มันเปลี่ยนแปลงไปเบิดแล้วไทยบ้านบันเทิงโชว์เธอได้ทำเหมือนเขาไหมก็ทำเหมือนกันเรื่องอะไรจะพลาดนะคะโอกาสแบบนี้เนาะเออเธอก็ทำเหมือนกันแหละเธอดูฉันน่ะใช่ไหมเอาปากกามาวงซิว่าฉันพูดผิดตรงไหนเมนบอฉันพูดถูกนะเธอก็ทำเหมือนกันใช่ไหมล่ะคุณก็ทำเหมือนกันนั่นแหละแหมไปเซเว่นทีนะไม่รู้ไปไหนกลับมาได้ของกินมาในถุงเต็ม
30 นาทีไม่ถึง30 นาทีแวะข้างห้องหรือเปล่าก็ไม่รู้อ้าวอย่านะไทยบ้านบันเทิงเธอรู้นะเพราะไทยบ้านบันเทิงโทรเลาะบ่อยเนาะบางคนเลาะไปเจอพี่สุธาไปเจอไทยบ้านบันเทิงโทรนะยังบอกเลยเธอมาทำอะไรแถวนี้ฉันอยู่แถวนี้เธอก็รู้หมดสิเอามาเลยค่ากาแฟปิดปากฉันฉันจะไม่พูดปิดปากฉันไม่ยากหรอกกาแฟแก้วหนึ่งฉันก็ปิดปากได้แล้วอะไรเงี้ยเดบโบเมนดอกเดอร์พี่สุธาจีไทยบ้านบันเทิงโชว์จะทำอะไรก็เรื่องของคุณเนาะมันเป็นเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของฉันโอ้จะพิวากันเห็นอย่างล่ะหมากบอกคือการของมีแห้งอ่ะเธอนะกินแล้วมีแห้งก็กินไปสิทำแล้วมีแห้งก็ทำไปจ้าไม่ว่ากันหรอกทำแล้วร่างกายมันเบิกบานมันหลั่งสารอะดรีนาลีนมันทำให้ชีวิตสดชื่นมีชีวิตชีวาก็เหตุไปเถาะมีผู้ใดว่ากันดอกเนาะบ่ต้องย่านดอกเวลาไปเจอไทยบ้านบันเทิงโชว์อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเธอจะจับมือถือแขนกันกับใครแต่ก็เรื่องของเธอฉันจะไปถ่ายอะไรของเธอล่ะทุกคนรู้นะหน้าที่ของฉันสิทธิ์ของฉันเนาะมีผู้ใดว่ากันดอกไม่ต้องกลัวทำเฉยเฉยไปมันก็เป็นเหมือนกันหมดนั่นแหละบางครั้งเราไปกินกาแฟเราเจอในร้านกาแฟเรายังไม่ทักกันเลยไม่ทักเพราะไม่ใช่ว่าพี่สุธาไทยบ้านบันเทิงโชว์นิสัยไม่ดีนะแต่เรารู้ไงมันคืออะไรไงเนาะบางคนบอกอุ้ยทำไมเธอไม่เห็นทักเธอไปทักได้ไงล่ะฉันรู้ว่ามันคืออะไรเธอฉันก็อยู่ของฉันจะนั่งกินกาแฟของฉันกินข้าวของฉันถ้าขึ้นรถฉันเห็นฉันก็ไม่ทักแต่รู้อยู่ว่าคืออะไรเนาะเพราะว่าฉันก็ทำเหมือนกันเธอกับนิสัยบอดี้เลยเหรอพี่สุธาสาเหตุคือมูอ้าวแล้วที่คิดว่ายูทูบเบอร์ไม่เหมือนกันเหรอทำท่าเป็นเลาะจังหวัดนั้นเลาะจังหวัดนี้แบกเป้เที่ยวคู่นอนไปกี่จังหวัดก็มีหมดนั่นแหละอย่ามาแอบแปวแค่ไม่ถ่ายให้เพื่อนดูแค่นั้นเองใช่ไหมล่ะแอบแปวแบกเป้เที่ยวกลางค่ำกลางคืนก็เล่นแอบหาคู่ส้มโปยในรีสอร์ทเนาะเห็นไหมความสุขเขาบอกทำไปเถอะทำแล้วลงคลิปก็ได้เงินอีก YouTube ให้เงินอีกอุ้ยเธอใช้ชีวิตเป็นนะเป็นยูทูบเบอร์เนาะใช้ชีวิตยูทูบเบอร์เป็นได้นั่นได้ทั้งความสุขกายสุขใจสบายตัวเขาบอกท่องเที่ยวรอบโลกก็ได้ส้มโปยรอบโลกเขาบอกชีวิตคุ้มจังเลยเนาะกลับมาแบบปลอดภัยก็ดีนะแขกเขิก็ไปหมดประเทศนั้นประเทศนี้ก็ไปหมดได้กินมาหมดทุกประเทศแล้วคุณว่าสุดท้ายก็มานั่งกินยาอยู่บ้านจ้ะมาตายรังอยู่ประเทศไทยเนาะใช่ไหมไหนยูทูบเบอร์เธอบอกฉันซิว่าเธอไม่ได้ทำฉันไม่เชื่อนะเธอแบกเป้ไปตั้งหลายจังหวัดมันก็ต้องมีความอันนี้บ้างแหละเนาะเธอคงอยู่คนเดียวไม่เป็นหรอกจะช่วยเหลือตัวเองอย่างเดียวหรอกฉันบ่เสื่อหรอกเธอก็ต้องไปหาประสบการณ์นอนตรงนอนเต็นท์นอนดูดาวกับคนอื่นบ้างแหละเมนบอกวันนี้ไทยบ้านบันเทิงโทรมาเมาท์มอยเรื่องอะไรเรื่องกระทงจะทำอะไรก็ทำไปคุณนายคิดไม่ออกบอกไม่ถูกคุณไปซื้อเอาข้างหน้าเขาทำกระทงขายเยอะแยะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่อะไรก็จะมาทำกระทงเองก็ทำกระทงเองรู้ไปช่วยงานวัดซื้อกระทงงานวัดซื้อกระทงโรงเรียนซื้อกระทงชาวบ้านนะทำเท่าไหร่ก็ซื้อไปเถอะรอยก็ตัดผมตัดเล็บจะตัดไม่ตัดก็เรื่องของเธอเงินจะใส่ไม่จะใส่เป็นเรื่องของเธอกระทงรอยกลัวมันหลงทางก็รอยอันเดียวกับแฟนเด้อลอยไปยังไม่ถึงไหนเลยเด็กเดี๋ยวมันก็ดึงจ้อมลงไปนั่นเองอธิษฐานว่าให้ลอยเรื่อยๆไปความรักจะได้ราบรื่นเจอเด็กดึงกระทงลงเก็บเงินจ้ากระทงจมก็ต้องเตรียมใจให้พร้อมนะอย่าไปด่ามันนะเธอเวลาเจอเด็กๆ เก็บกระทงอ่ะเขาก็อยากได้เหมือนกันกระทงลอยลงไปในห้วยในหนองมันเยอะเนาะก็ให้มันเถอะอุตส่าห์แช่น้ำหนาวก็หนาวนะวันเพ็ญเดือน12น้ำในคลองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายกระเทยและชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงคอดำคอแดงวันลอยกระทงวันลอยกระทงคือวันเสียตัวแห่งชาติคุณว่าก็แล้วแต่เธอมันก็เมนดีได้จะก็บ่ปฏิเสธได้เนาะถ้าไม่มีความอยากก็ไม่ออกไปหรอกใครจะไปตากลมตากแดดตากหมอกไม่จะไปดูหมอลำเหมือนกันมั่วกันในห้องน้ำเอาดอกกันยิ่งกว่าอย่านะอย่ามาปฏิเสธโดยบ่เมนได้ฉันเถียงเลยนะเธอไปเอาภาพมาเลยบอเธอไปหาเองมันมีเยอะแยะเอาความจริงมาพูดอีกแล้วไทยบ้านบันเทิงโชว์
สำหรับคลิปนี้ขอลาเพื่อนๆไปแล้วด้วยวันลอยกระทงด้วยการก่อนวันลอยกระทงสิวันลอยกระทงจะอีกเวอร์ชั่นหนึ่งลอยกระทงจะทำยังไงก็ได้ถ้าไม่สะดวกที่จะทำเองก็ไปซื้อหน้างานเด้อกระตุ้นเศรษฐกิจซื้อของไปเที่ยวงานลอยกระทงก็ไปซื้อของกินด้วยชาวบ้านเวลาเขาขายของก็เสียคาทีได้เขาเลยไปขายฟรีเนาะไปซื้อกระทงก็ไปซื้อข้างหน้ามีให้เลือกเยอะแยะไปช่วยชาวบ้านด้วยเขาว่าเนาะซื้อของกินในงานอะไรเงี้ยไลฟ์สดหรือว่าทําคลิปติดเสียงเพลงก็ไม่ได้ต้องเอามาตัดอีกถ่ายก็ถ่ายไปเถอะคุณแล้วค่อยมาภาคเอาทีหลังเด้อเนาะยังไงมันก็คือผลงานแล้วก็มีการสร้างรายได้ของเราสำหรับวันนี้ไทยบ้านบันเทิงโชว์ขอลาเพื่อนๆไปแล้วขอให้มีความสุขในทุกๆวันและลอยกระทงปีนี้ขอให้ลอยกระทงอย่างปลอดภัยมีความสุขเก็บเกี่ยวประสบการณ์บนโลกใบนี้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและไม่ประมาทคนเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีใครอยู่ค้ำโลกไม่มีอมตะจากมนุษย์มีอายุขัยไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะสวัสดี